การขยายตัวของเมืองใหญ่อาจจะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่ากลับกันก็อาจจะสร้างความลำบากหรือว่าจะเป็นข้อจำกัดให้กับผู้สูงอายุในการเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้นะคะแต่ว่าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเขามีระบบคลินิกเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านี้แล้วนะคะติดตามจากรายงานค่ะคุณลุงป่วยอัมพฤกษ์จากอาการเส้นเลือดสมองขาดการรักษากินยาต่อเนื่องมานานนับ10ปีเพราะเดินทางมาโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ลำบากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจึงผนึกกำลังบูรณาการกับคลินิกสาขาจัดทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลครบทุกมิติเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเนี่ยเราดูแลครบทุกมิตินะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจำเป็นจะต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดก็จะมีทีมที่ทำกายภาพบำบัดลงไปสอนให้ครอบครัวช่วยทำด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปช่วยทำให้ด้วยคุณลุงไม่มีอาการป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆเป้าหมายการฟื้นฟูร่างกายก็คือให้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาที่ภรรยาไปทำงานและต้องอยู่บ้านคนเดียวโชคดีนะคะที่คุณลุงไม่มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานค่ะดังนั้นเป้าหมายที่ทีมหมอครอบครัวต้องการฟื้นฟูคุณลุงก็คือให้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะกำลังใจจากหลานทำให้คุณลุงตั้งใจจะเดินให้ได้ผมจะพยายามด้วยระบบการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้โรงพยาบาลก็จะส่งทีมมานะฮะจะดูแลด้านไหนหลังจากประเมินแล้ววันนี้คุณหมอมาลงคราวต่อไปต้องการการออกกำลังต้องการดูแลนั่นกล้ามเนื้อก็มีนักกายภาพบำบัดมามีคุณพยาบาลมามีทีมมาและที่สำคัญก็คือว่าจะมีอสมเข้ามาร่วมเป็นทีมเดียวกันก็ทำให้การดูแลนี้ครบวงจรขณะที่ระบบได้มีการนัดหมายให้ผู้สูงอายุที่ยังเดินทางสะดวกมารับการรักษาที่คลินิกสาขาแต่ว่าพอมีตรงนี้มีทีมของเราก็คือลงไปดูถึงบ้าน ก็เลยทำให้การรักษาเนี่ยเข้ามาได้สะดวกขึ้นนะคะถึงคนไข้มากขึ้นค่ะกระทรวงสาธารณสุขสปสช.องค์กรท้องถิ่นร่วมบูรณาการระบบลองเทอมแคร์จัดทีมสหวิชาชีพรองรับผู้สูงอายุในเมืองใหญ่ที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนฤมลอมรปานสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน